ส่วนเอ๊ะมีคนบอกว่าเนี่ยเมื่อเวลา6ทุ่มหรือเวลาประมาณ6ทุ่ม5นาทีของวันนี้ตำรวจมาจับป้าเป้าเว้ยป้าเป้า MVP ป้าเป้าเครื่องด่าวันก่อนมีคนคัดลอกสร้อยคำมาป้าเป้านี่มันต้องบันทึกประวัติศาสตร์ประชาชนแล้วเนี่ยนะด่าเร็วที่สุดในโลกด่าเร็วแล้วด่าได้โอ้โหแบบสะหมดสะใจที่สุดคือมันต้องเขียนไว้เป็นประวัติศาสตร์เนี่ยพี่ถึงเลยใช้คำว่าเครื่องด่าป้าเป้าอายุ67นะฮะว่าคุณวรวรรณแซ่อั้งเนี่ยไปจ่ายค่าปรับที่สน.พหลโยธินหาว่าผิดพรบ.ความสะอาดครับกีดขวางเส้นทางจราจรโหนี่สงสัยผมคิดว่านี่คือมันคงจะเอาสำลีอุดหูป่ะเอาคนที่ไปจับเหรอแน่จริงเอาสำลีอุดหูมาสิคือแล้วก็อย่าตั้งข้อหาเป้าๆว่าด่าเจ้าพนักงานเลยนะแล้วก็ฟังไปตลอดทางอ่ะเป็นเล่นไปคลิปเป้านี้โอ้โหคนแชร์กันกระหน่ำนะฮะใช่ครับผมว่าที่ผ่านมาที่เขาไม่จับเป้าประวัติศาสตร์มากเลยคลิปประวัติศาสตร์ฮะตำรวจคงแบบคิดก่อนว่าจะไปจับยังไงดีเดี๋ยวแสบหูใช่ไหมที่เชียงใหม่เนี่ยมันมีวันนี้สองนักศึกษาเนี่ยเข้ารับทราบข้อหาคือกรณีของที่การแสดงศิลปะเมื่อเดือนมีนาคมอ่ะนะฮะที่เมื่อเดือนมีนาคมเนี่ยคือที่เป็นเรื่องเป็นราวที่คณบดีมาที่คณบดีมายึดไปอ่ะที่คณบดีมายึดผลงานไปน่ะนะฮะแล้วก็โดนศรีสุวรรณจันยาลงทุนขึ้นเครื่องบินไปที่เชียงใหม่เลยนะไปแจ้งความกล่าวโทษร้องทุกข์ว่าลบหลู่ดูหมิ่นธงชาติใช้เป็นเครื่องมือโจมตีสถาบันกษัตริย์เนี่ยสองคนเนี่ยนักศึกษาสองคนเนี่ยนะเขาก็เลยโดนทั้งพรบผิดพรบธงชาติทั้ง112แล้วน้องเนี่ยเขาก็นะก็คือแบบเป็นการจัดกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์ที่สสพ.ภูพิงใช่ป่ะแล้วก็มีคนมาให้กำลังใจกันเยอะเลยกิจกรรมเชิงสัญลักษณ์สลักหน้าอกเป็นตัวเลข112ใช้มีดกรีดหน้าอกเป็นตัวเลข112ครับก็มีการโต้เถียงกันตำรวจก็มาบอกขอยุติกิจกรรมนี่มีคนโพสต์อาจารย์ชำนาญโพสต์บอกว่าเนี่ยตำรวจมาบอกให้ประชาชนบอกเคารพกฎหมายหน่อยประชาชนก็ตะโกนสวนแล้วตำรวจเคารพพ่อขาแป้งเปล่าก็เถียงกันแล้วก็ตำรวจก็ถอยไปคืออันเนี้ยนะฮะคือสองคนเนี่ยนะฮะเขาที่แบบที่ทำศิลปะมันเป็นรูปธงชาติมันมีการโต้แย้งกันเยอะมากเลยเรื่องนี้ก็คือทางรู้สึกจะทางสมาคมศิลป์เก่าศิลปกรก็แสดงความเห็นไปเมื่อวานคือเขาเป็นทำศิลปะเป็นรูปคล้ายธงชาติใช่ไหมครับแล้วก็มีคนไปเขียนแล้วตำรวจเนี่ยก็โดนก็ศรีสุวรรณเนี่ยไปแจ้งจากก็ไปเหมาเอาแล้วเนี่ยอ๋อถ้าคนไปเขียนในข้อความเนี่ยมันดูอะไรแบบนี้เอาไปเขียนข้อความบนธงชาติบนรูปธงชาติเนี่ยข้อความบนธงชาติแล้วก็แบบว่าไปตีความว่าผิด112ผิดพรบธงชาติคือมันเป็นการแสดงศิลปะแบบที่เขาทำรูปคล้ายธงชาติแล้วก็ให้คนเขียนให้คนที่ไปชมงานเนี่ยเขียนแล้วผิดยังไงเนี่ยนั่นน่ะผิดทั้ง112ทั้งพรบธงชาติแต่ยังดีว่าเคสนี้เนี่ยหลังจากรับทราบข้อหาแล้วก็ปล่อยตัวไปโดยยังไม่ได้ขออำนาจศาลฝากขังครับ